โอเคครับ1941นะครับเอาเราเตอร์ไปใส่ไป3ตัวตึ๊บตึ๊บจำลองเสมือนเลยนะต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนด้วยแล้วก็เอา PC ใส่เชื่อมกันเนาะใช้สาย crossover ครับ G0/0ใส่ G0/0 แล้วก็ที่นี่ใส่ G0/0เหมือนกันสาย DCE นะครับ S000 นะครับ S000 DCE S001 นะฮะไปที่ S001 แล้วก็ DCE ที่ S000ที่ S001 โอเคนี่คือ topology เนาะสเต็ปต่อไปเราก็ไปที่ addressing table นะครับก็เหมือนเดิมนะผมเริ่มที่ PC ก่อนละกัน PC ก็เริ่มจาก PC A ใส่ gateway ไป192.168.1.1แล้วก็ IP address เป็น 192.168.1.3 subnet mask มาเป็นทับ24ให้อัตโนมัติต่อไปก็ PCB นะฮะ gateway ก็เบอร์นี้เนาะ 192.168.2.1 นะฮะในขณะที่ตัว IP ก็192.168.2.3ทับ24นะฮะต่อไปครับ PCC 192.168.3.1นะฮะ gateway แล้วก็ IP address ก็192.168.3.3นะครับ subnet mask เป็นทับ24โอเคแค่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วกันเนาะหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามคราวนี้จะไปที่1ก่อนแล้วกันนะก็ no host นะครับ1โดไอพีโดเมนนะครับลูกกับโอ้ไม่ใช่อินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซ G0/0นะฮะ IP address 192.168.1.1 นะฮะเส้นแรกมาแล้วเนาะเขียวมาต่อไปก็อินเทอร์เฟซ S0/0/0นะฮะไอพีแอดเดรสเป็น192.168.12.1ก็สังเกตว่าเป็นทับ30นะครับลงท้ายด้วย2/2เหมือนกันฮะตัวนี้เป็น DC เพราะฉันใส่ clock rate ไปก็โนชัดดาวน์นะครับต่อไปก็อินเทอร์เฟซ S0/0/1นะฮะ IP address เป็น 192.168.13.1 ตัวนี้โนชัดดาวน์ได้เลยเพราะว่าไม่จะเป็น DC นะครับสำหรับ R1 เสร็จแล้วเนาะต่อไปก็ไปที่ R2 นะครับก็ตอบ no
host เป็น R 2นะครับตัว IP domain lookup ต่อไปก็ interface G0 ทับ0นะครับ IP เส้นนี้ก็เขียวแล้วเนาะต่อไปก็อินเทอร์เฟซ S0 ทับ0ทับ0นะครับเส้นนี้นะครับเรียบร้อยเขียนไปแล้วต่อไปก็ S0 ทับ0ทับ1เนาะอุ้ย0ทับ0ทับ1นะฮะแล้วก็ IP address เป็น192.168.23 1นะฮะแล้วก็ clock rate แล้วก็ no shutdown นะฮะเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือ R 2ต่อไปก็ R 3นะฮะที่ R3 ก็คอนเซ็ปต์เหมือนกันเนาะตอนนี้ตอบ no ไป enable นะครับ config t นะฮะ host R3 no IP domain lookup นะครับ line console 0 locking sync นะครับ exit ออกมา interface นะฮะ G0 ทับ0นะครับ IP 192.168.3.1 เส้นนี้เนาะเกี่ยวไปแล้วนะครับเส้นต่อไปก็ interface S0 ทับ0ทับ0นะครับ IP address 192.168.13.2 นะครับขานี่เป็น DC เพราะฉันใส่ clock rate ลงไปแล้วก็ no shutdown ได้มาแล้วนะฮะต่อไปก็ S0 ทับ0ทับ1 IP address เป็น 192.168.23.2 นะครับ252ตัวนี้ไม่ใช่เป็น DC เพราะฉะนั้น no shutdown เลยเลยเรียบร้อยนะครับ basic configuration สำหรับ R1 R2 R3 จะทำคล้ายๆเดิมก็ได้นะก็คือtest configuration สำหรับ PCA นะครับว่าปิงไปหาตัว gateway ของตัวเองเจอไหมนะครับด้วยการปิงนะครับก็ลอง test connectivity ดูก็ได้นะครับก็จะลองเช่น PCA นะฮะจะลองปิงไปที่192.168.1.1ดูปิงเจอก็ถือว่าปกตินะครับปิงเกตเวย์เจอนะฮะ PC B-Boy นะครับลองปิงไปที่192.168.2.1ซึ่งเป็นเกตเวย์ของตัวเองนะฮะปิงเจอนะครับเอาท์พุตมันนี่คือปิงเจอต่อไปก็ PCC นะฮะก็ลองปิงเกตเวย์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ192.168.3.1นะฮะได้เอาท์พุตออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าปิงเจอนะครับconnectivity ถือว่าโอเคต่อไปเราจะเริ่มต้นที่ตัว OSPF นะครับจะเริ่มที่เราเตอร์ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับวิธีการคือใช้คำสั่ง router OSPF ตามด้วย process number ซึ่ง process number จะเป็นเบอร์อะไรก็ได้นะครับในที่นี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง network นะครับคราวนี้ OSPF เนี่ยดูว่าเราเตอร์หนึ่งมี3อินเทอร์เฟซเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กก็น่าจะมี3ตัวคือ1 2 3นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กก็ควรจะมี3ตัวก็เน็ตเวิร์กอันแรกนะครับเช่นเน็ตเวิร์กของขา G0 ทับ0ก็คือ 192.168.1.0 สังเกตตรงนี้ใช้เป็นเน็ตเวิร์ก ID นะฮะเป็นเน็ตเวิร์ก IDก็ทำวิธีการคำนวณได้อยู่เนาะว่าเน็ตเวิร์ก ID ทำได้ยังไงอันถัดไปนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า wild card ตรงนี้ไม่ใช่ subnet mask นะฮะ wild card คอนเซ็ปต์ของ wild card คือเอาสองห้าตั้งรับด้วยลบด้วย subnet mask นั่นเองนะฮะก็ในเมื่อ subnet mask มันเป็น252520ฮะพอเอา25ตั้งลบด้วย subnet mask มันก็เลยเหลือเป็น000แล้วก็25นั่นเองนะครับต่อไปคือ area 0นะครับ area 0เนี่ยใช้ในเทอมเนี่ยใช้ area 0ทั้งหมดนะฮะ area 0เนี่ยเป็นคอนเซปต์ของการประหยัดเขาเรียกว่า area 0เนี่ยเป็น backbone ของ network นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ย router พวกนี้เป็น backbone ของ network เราจะไปคุยเรื่อง area เบอร์อื่นตอน network ตัวถัดไปนะครับว่าถ้ามี area เบอร์อื่นแล้วมันจะมีผลอะไรครับตัว OSP บ้างนะครับก็ enter ไปนี่คือ network อันที่1 นะครับ network อันถัดไปเราจะลองกิ่งนี้บ้างกิ่งนี้เนี่ยมันคือ 192.168.120 ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ wildcard มันจะเหลือ3เนื่องจากว่าเอา25ตั้งแล้วลบด้วย subnet mask เนี่ยตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0ตรงนี้เอา25ลบ252ก็เลยเหลือ3นะฮะส่วนกิ่งด้านล่างนะครับกิ่งด้านล่างก็คือ192.168.130ถูกต้องไหมฮะ13นี่คือกิ่งด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กใช้สามอันนะครับตาม3อินเทอร์เฟซที่ต้องการเข้าร่วมใน OSPF นะครับที่ R2 R3 ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะฮะไปลองดูที่ R2ก็จะ exit ออกมาก่อนก็ได้หรือจะใช้ router OSPF แล้วตามด้วยตัวเลขซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขเดียวกันกับตัวเลขที่นี่อย่างเมื่อกี้นี้ใช้ OSPF 1ที่นี่ที่ R1 ใช่ไหมฮะที่ R2 ไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์1เป็นเบอร์อะไรก็ได้นะครับหรือที่ใช้ง่ายๆก็เป็นเบอร์1ไปนะครับที่ R2 มีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างก็มี1 2 3อันถูกต้องไหมฮะมีคำสั่งเน็ตเวิร์กถ้าเป็นกิ่งข้างบนเลยก็คือ 192.168.2.0 ถูกต้องไหมฮะลองคำนวณดูนะแล้วก็ area 0นะครับส่วนกิ่งทางนี้นะครับกิ่งทางนี้เองเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกับของ R1 ถูกต้องไหมฮะ R1 ใช้เบอร์นี้ 192.168.120 เพราะฉะนั้นฝั่ง R2 ใช้เบอร์เดียวกันครับก็นี่เป็น12นะครับนี่คือกิ่งนี้นะครับพอใส่ไปปุ๊บก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเกิดถ้ามันเชื่อมกันได้นะครับสังเกตว่ามันบอกว่ามันมีเนเบอร์อยู่นะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านมาทางนี้นะครับมาทาง serial 000นะครับแล้วก็ loading to full นะครับ loading done ก็คือตอนนี้อัปเดต OSPF เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะโชว์ IP route ที่นี่เลยดู show IP route นะครับสังเกตนะครับเริ่มมีตัว O โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับรู้จัก 192.168.10 ก็คือเน็ตเวิร์กของ A PCA แล้วนั่นเองนะครับเริ่มรู้จักแล้วนะครับส่วนกิ่งนี้ที่มี O โผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือ 192.168.130 ก็คือรู้จักกิ่งนี้นั่นเองนะครับรู้จักกิ่งนี้ทันที 130นี่คือกิ่งด้านล่างนะครับตอนนี้เรายังใช้เน็ตเวิร์กไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเราก็เน็ตเวิร์กต่อ R2 ยังมีกิ่งนี้กิ่งหนึ่งกิ่งนี้คือ 192.168.23.0 แล้วก็ area 0อันนี้ก็ต้องไปลองคำนวณดูนะฮะไปลองคำนวณดูนะครับวิธีการคำนวณก็ค่อนข้างมีใครจำวิธีการคำนวณไม่ได้ไหมที่ R2 มีตัวนี้ถูกไหมฮะกิ่งนี้นะครับพอเอามาแอดกับ25ได้192เหมือนเดิมเอา25มาแอดกับ168ได้168เหมือนเดิม25มาแอดกับ23ได้23เหมือนเดิม252พอมาแอดกัน1ได้0ครับที่ R2 เสร็จละเรียบร้อยพอเราใส่เน็ตเวิร์กครบ3ตัวแล้วนะครับต่อไปก็ไปที่ R3 บ้างRouter OSPF นะครับ
เราเธอ exit ออกมาก่อนก็ได้นะฮะเราเธอ ospf 1อ๋อสะกดบรรทัดนี้ผิดตัวนี้ผิดนะ network นะครับเอากิ่งข้างล่างก่อนก็ได้ง่ายง่ายนะครับ192.168.3.0นะฮะ0.0.0.25 area 0ต่อไปจะเอากิ่งไหนดีกิ่งนี้ก็ได้กิ่งนี้คือ130ใช่ไหมฮะก็เน็ตเวิร์ก192.168.130นะฮะแล้วก็ wildcard เป็น00003นะส่วนกิ่งนี้คือ23ถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันเหมือนกับของ R2 เพราะมันต้องเหมือนกันเนาะเพราะมันเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันนะกิ่งนี้ของ R2 กับกิ่งนี้ของ R3 เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันเพราะฉะนั้นคำสั่งเน็ตเวิร์กนี้ต้องเหมือนกันสังเกตฮะพิมพ์คำสั่งนี้ยังไม่เสร็จเลยมีการอัปเดต routing table นะฮะเป็นเพื่อนกับ R1 ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็น่าจะได้เห็นบรรทัดนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นเพื่อนกับ R2 แล้วเรียบร้อยนะครับเซตต่อไปหลังจากที่เขาใช้คำสั่ง network เรียบร้อยนะฮะเซตต่อไปก็มาลองดูว่ามันเป็นเพื่อนบ้านกันไหมนะครับก็คือตอนconfig router ไปแล้วเนี่ย network ที่มีความซับซ้อนสูงๆเนี่ยบางที config ไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมไม่เป็นเพื่อนทำไมมันไม่อัปเดต routing table นะฮะวิธีการก็คือเราก็ควรจะมาดูว่ามันเป็นเพื่อนบ้านกันไหมนั่นเองนะครับก็ลอง n ออกไปนะครับ show ip ospf neighbor นั่นเองนะครับก็ข้อดีของตัวการทำการใช้ ios บนเราเตอร์เนี่ยคือคำสั่งที่เราใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เต็มก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสะกดไงเนี่ยเราก็พิมพ์สัก2-3ตัวไปนะ enter ตึ้งก็จะเห็นว่าตอนนี้neighbor ของ R1 นะครับจะมีตัวนี้กับตัวนี้คำถามคือ IP ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราเตอร์ R2 หรือ R3 มีใครช่วยตอบได้บ้างไอพีตัวนี้231ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ routing table ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ routing table นะฮะสองสามหนึ่งเนี่ย IP ตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองอยู่ที่ R2 แสดงว่าอันนี้เป็น R2 ส่วน IP นี้ละ232มันคือ IP อันนี้แสดงว่า IP นี้อยู่บน R3 แสดงว่าตัวนี้เป็น R3 นั่นเองก็อันนี้เขาชี้ให้เห็นว่าการดู neighbor โดยดูเป็น IP แบบนี้เนี่ยมันก็เราเห็นแล้วว่าเป็น neighborเห็นว่า ID มันโผล่ขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเราเตอร์ตัวไหนมันก็เลยทำให้เราต้องไปนั่งเปิดหาเรา addressing table อีกทีนึงว่า IP ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเราเตอร์เบอร์อะไรนะฮะใน step ถัดไปเขาก็จะสาธิตให้ดูว่าการเปลี่ยนเราเตอร์ ID เนี่ยนะฮะก็จะทำให้การโชว์ตัว ospf neighbor เนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาลองดูที่ IP route ก่อนแล้วกันนะฮะ show IP route เขาสังเกตว่า O มาแล้วนะครับอันนี้เป็นของสังเกตนะฮะว่า230เนี่ยไปได้2ข้างนะครับไปได้2ข้างแล้วก็มี192.168.20 192.168.30 ด้วยฝั่งนี้ก็คือเป็น PCB ฝั่งนี้ก็คือ PCCCAT นั่นเองนะครับก็แสดงว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ย PCA น่าจะปิงหา PCB boy และ PCC ได้นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะดูส่วน230นี่คือเส้นไหนนะครับ192.168.230นี่ก็คือเส้นนี้นั่นเองนะฮะเส้นนี้นั่นเองไปได้2ข้างไปฝั่งทางนี้ก็ได้หรือมาเส้นนี้ก็ได้นะครับ
ซึ่งมีคอสเท่ากันสังเกตนะครับข้างหลังนี่คือคอสนะครับ128 128นี่คือคอส65นี่คือคอสนะฮะ แสดงว่าถ้าจะไปที่เน็ตเวิร์คข้างนี้เนี่ยไปได้2ทางจะไปทางนี้ก็ได้จะไปด้านนี้ก็ได้จากนั้นเขาลองบอกว่าลองดูซิว่าไอตัว IP protocol เนี่ยมันถูกต้องนะครับก็เหมือนเมื่อกี้นี่ฮะที่ใช้ IP ก็คือใช้ show IP protocol ก็สังเกตว่าตอนนี้มี OSPF อยู่นะครับแล้วก็ดูว่าใช้คำสั่ง network อะไรไปบ้างนะฮะอันนี้คือคำสั่ง network ที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ปรากฏอยู่ที่นี่นะครับในที่นี้เขาให้ดู distance ด้วยนะครับ distance ก็เป็นค่าความน่าเชื่อถือของโปรโตคอลนะครับในที่นี้คือ110นะฮะสังเกตว่า110ตรงนี้เป็นค่าความน่าเชื่อถือของโปรโตคอลนั่นเอง110นะฮะเมื่อกี้นี้เราทำ IP ไปได้สังเกตตัวเลขไหมครับว่า IP มีค่าเท่าไหร่เป็นการบ้านให้กลับไปย้อนดูนะฮะว่า IP มีตัว distance เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับคอสตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่ต้องสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้192.168.131สังเกตว่านี่คือ router ID ถ้าเราย้อนกลับไปที่ addressing table ของตัว R1 ย้อนกลับไปดูนะฮะ addressing table ของ R1 นี่คือ IP address ที่ R1 มี3 IP address นะครับเนื่องจากมี3 interface ค่าไหนเป็นค่าที่สูงสุดฮะก็คือ192.168.131นั่นเองอันนี้เป็นตัวเลขที่มากที่สุดใน3ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือก router ID เลือกจาก interface นะฮะที่ active ที่มีค่า IP address สูงสุดในที่นี้คือ192.168.131นั่นเองนั่นก็พอเดาได้ routerID ของ R2 น่าจะเป็นค่าตัวนี้นั่นเอง192.168.231ในการที่ router ID ของ R3 ควรจะมีค่าเป็นอะไรฮะก็คือค่านี้นั่นเอง192.168.232อันนี้คือสิ่งที่เราคาดการได้นะครับก็ลองดูก็ได้นะครับที่ไปลองที่ R2 นะครับลองเอ็นออกไปนะฮะแล้วก็ show IP protocolนี่ครับ192.168.231สำหรับ R2 นะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะฮะส่วน R3 ก็น่าจะเป็น192.168.232นะครับตามที่เราคุยกันไว้สักครู่นี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าไม่มีการเซตนะฮะrouter ID หรือไม่มีการเซต loopbackinterface แล้วเนี่ย router ID เอาค่า IP address ของ interface ที่มีค่าที่ active แล้วก็มีค่าสูงสุดมาเป็น router ID นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตรงนี้อยากให้เห็นนะฮะว่าโชว์โปรโตคอลตรงนี้เอาไว้ทำอะไรสเต็ปต่อไปที่อยากจะให้ดูเพิ่มเติมนะครับจะมาลองใช้คำสั่งนี้ดูก็ได้นะครับ show ipospf interface brief นะฮะคือคำสั่งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะครับในแลบซึ่งเอาไว้รันกับฮาร์ดแวร์กับในซิมูเลชันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวในเนี้ยไม่มีคำว่า brief แล้วนะฮะในนี้ต้องการคำว่า brief นะฮะเพื่อให้โชว์สั้นๆแต่ว่าในซิมูเลเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยเวอร์ชัน7เนี่ยนะครับมันไม่มีคำว่า brief เพราะฉะนั้นถ้าจะพิมพ์ตามใน lab เลยอาจจะไม่เวิร์กก็อาจจะต้องใช้เต็มเต็มไปซึ่งแน่นอนนะฮะถ้าเป็นเต็มเต็มเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผลลัพธ์จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์เต็มๆถ้าเป็นผลลัพธ์เต็มๆก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้
คราวนี้เราตัว OS Fave จริงๆมันคอนฟิกเสร็จแล้วแหละนะฮะจะลองปิงดูก็ได้นะครับสมมติว่าผมไปที่ PCA เนี่ยผมอยากจะปิงมาที่PC B-Boy นะครับก็คือปิง 192.168.2.3 ได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็คือปิงเจอนะฮะลองปิงไปที่ PCC ดูบ้างก็คือ 3.3 นะครับก็ปิงเจอสำเร็จดีนะครับพูดถึง functionality หรือการทำ routing เนี่ยตรงนี้เนี่ย OS Fave ทำเสร็จแล้ว config เสร็จแล้วที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเซตปลีกย่อยนะครับอย่างเช่นอันถัดไปเนี่ยเราจะลองเปลี่ยน router ID ดูนะครับเพราะว่าการเปลี่ยน router ID ก็จะทำให้เวลาเราทำOS Fave ไปแล้วแล้วเกิดปัญหามันก็จะทำให้เราย้อนกลับมาเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนเราจะเซต loopback interface ดูนะครับเมื่อกี้นี้เราไม่มีการเซต loopback interface เพราะฉะนั้น router ID เอาจาก IP address ของเอาจาก IP address ของinterface ที่ active ที่มีค่าสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะลองเซตตัว loopback interface ดูบ้างเช่นตอนนี้ LO0 IP address นะฮะ1.1.1.1 นะครับสังเกตว่า loopback interface เนี่ยมันอัพอัตโนมัติไม่ต้องหนูชัดดาวนะครับ state เนี่ยเป็นอัพอัตโนมัติไม่ต้องชัดดาวเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะเอียนออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ loopback interface เนี่ยsometimes mask เป็นอย่างกรณีเนี่ยก็ให้เป็น252525255เลยนะฮะเนื่องจากว่ามันมีแนวโน้มว่าเราจะไม่ได้เอามันไปใช้อะไรนะครับแล้วก็ที่ R2 R3 ทำเหมือนกันครับ R2 R3 ทำเหมือนกันก็ config t นะฮะแล้วก็ interface LO0 นะครับ IP address นะครับเพียงแต่ว่าที่นี่ใช้ 2.2.2.2ครับแล้วก็252525แล้วก็255นะครับแล้วก็เห็นออกไปแล้วก็ที่ R3 ก็ทำเหมือนกันนะครับฟิกทีนะฮะ แล้วก็ interface loopback 0 IP address 3.3.3.3 แล้วก็2525 2525แล้วก็ end อ๋อลืมนิดหนึ่งก็คือ copy run start ก็คือ copy running configuration ไปที่ startup configuration นะครับมันจะถามว่ายืนยันไหมก็ยืนยันไปนะครับพอ save เสร็จเรียบร้อยนะครับ reload สังเกตนะครับว่าพอถามคอนเฟิร์มก็ enter ไปนะครับเราจะต้องเซฟ running configuration ก่อนที่จะรีโหลดนะครับไม่อย่างนั้นไอที่ทำมาหายหมดนะฮะก็ copy นะครับ run start จากนั้นก็รีโหลดนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะ restart ตัว OS Fave process นะครับที่ R2 ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะก็ copy run start นะครับ confirm ไปแล้วก็ reload confirm นะฮะสังเกตว่าก็จะมีการอัปเดตอยู่พอสมควรเห็นไหมตอนนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเป็นเบอร์นี้แหละนะครับของ R2 ยังเป็นอันเดิมอยู่ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับที่อันหนึ่งเราเรียบร้อยไปแล้วเนาะฉัน enable ก็ไปนะครับแล้วก็ show IP protocol ดูนะครับก็สังเกตนะครับว่าตอนนี้ router ID เปลี่ยนเป็น111ให้แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นตาม loopback interface ที่ active และมีค่าสูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราใช้ไม่มีการ set loopback interface เลย
เราเตอร์ ID เลือกจากอินเทอร์เฟซที่ Active ที่มี IP สูงสุดแต่ถ้ามีการเซต loopback เมื่อไหร่เอา loopback ที่มีค่าสูงสุดมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเลยได้ router ID เป็นเบอร์นี้นะฮะที่ตัวอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับไปลองที่ R2 บ้างนะครับ show IP protocol ก็จะเห็นว่า router ID เป็น222แล้วนะครับที่นี่ก็น่าจะเหมือนกัน show IP protocol นะตอนนี้ก็ router ID ก็เป็น333อย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่า show IP OSPF neighborลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เวลาเราดีบักหรือเราตรวจสอบว่าเพื่อนบ้านของ R1 เนี่ยเป็น R2 R3 มันก็จะทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นไม่ต้องวิ่งกลับไปดูที่ routing table นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองสเต็ปต่อไปนะฮะเราจะลองเปลี่ยนตัวRouter ID โดยใช้คำสั่ง Router ID แทนที่เราจะต้องไปเซต Loopback Interface นะครับก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะในการเซต Router ID เพราะฉะนั้นก็ไปที่ Router OSPF เมื่อกี้เราใช้ Process 1ตลอดก็ต้องไปที่ Process เดิมนะฮะ Router ID แล้วก็ลองใส่ดูในนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าตัวนี้จะยังไม่มีผลจนกว่าเราจะรีสตาร์ทแล้วจนกว่าเราจะรีโหลดหรือเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากรีสตาร์ทผมก็เคลียร์ IP OSPF แล้วก็ process มันถามว่ามันให้ยืนยันนะฮะต้องตอบว่า yes ตอนนี้รีสตาร์ทแล้วนะครับก็ลองโชว์ IP protocol ดูสังเกตว่า router ID เปลี่ยนเพราะฉะนั้นการเลือก router ID นะสำหรับตัว OSPF OSPF เนี่ยก็คือทำได้3อย่างตัวที่มี priority สูงสุดคือใช้คำสั่ง router ID เลย priority รองลงไปครับนะฮะก็คือใช้ IP address ของ loopback interface ส่วนถ้าไม่มีการเซต router ID ถ้าไม่มีการเซต loopback interface ก็เลือก IP สูงสุดของ interface active นะฮะนี่คือขั้นตอนนะครับของตัว OSPF นะครับที่เหลือนะครับจะทดลองดูก็ได้นะครับไปเปลี่ยนที่ R2 R3 แล้วก็เคลียร์ IP OSPF process ก็จะทำให้router ID เนี่ยที่ R2 และ R3 เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมขอผ่านไปเลยนะฮะก็พวกเราไปลองทดลองดูนะครับ ก็สมมติว่าผมอยู่ที่สอนนะครับผมโชว์ IP OSPF neighbor เนี่ยก็จะเริ่มเห็นนะครับเราเตอร์ที่เป็น ID ของ R1 มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับ R3 เมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็เลยยังเป็นเบอร์นี้อยู่ถ้าไปเปลี่ยนที่ R2 R3 นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับสเต็ปต่อไปนะฮะใน OSPF เนี่ยก็คือ configuration ในส่วนที่เป็นพื้นฐานอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว passive interfacePassive Interface เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันในเรื่องของIP เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่า Interface นั้นจะไม่รับการอัปเดตของโปรโตคอลเนี่ยผ่าน Interface ทั้งนั้นนั่นเองนะครับใน OSPF ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับเช่นที่ R1 นะฮะไปที่ Config D นะครับ Router OSPF ต้องเป็นเบอร์เดิมนะฮะเคยเซตเป็นเบอร์อะไรไว้ตรงนี้ต้องใช้เบอร์เดิมก็เช่น passive นะฮะ G0/0อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถใช้ show IP OSPF แล้วก็ทำด้วยชื่อ interface ก็ได้นะครับก็จะมองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็น passive interface นะครับก็ลองเห็นออกไปดูก็ได้ show IP OSPF นะครับinterface แล้วก็ G0/0ก็จะเห็นว่าตอนนี้ no hello นะครับไม่มีมันเป็น passive interface นั่นเองนะครับเมื่อกี้เราลองโชว์ IP แล้วไปแล้วนะครับก็จะเห็นค่าตรงนี้ไปเรียบร้อยนะฮะที่ R2
ต็ปต่อไปนะ passive interface เนี่ยเราสามารถเซตให้เป็น default ได้ด้วยนะครับ default ก็คือหมายถึงว่า ทุก interface เนี่ยเป็น passive interface ก็สามารถเซตได้นะฮะก็ตรงนี้ขอให้ทำเองแล้วกันนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการโชว์ทั้งหลายนะครับถ้าจะยกเลิก passive interface ก็ no passive แล้วตามด้วยชื่อนะครับก็ทำให้เรา ยกเลิกตัว passive ได้เป็น interface แต่ละอันก็ได้นะครับ อันถัดไปคือในพาร์ทที่5นะฮะสังเกตว่ามันมีพารามิเตอร์บางอย่างที่อยู่ในนี้นะครับเช่น hello เนี่ยค่าต่างๆพวกนี้นะฮะ hello ทุกๆ10วินาที date นะครับทุกๆ40 wait 40 retransmit 5นะครับอันนี้คือช่วงเวลานะครับหรือ time intervals นั่นเองนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าอันหนึ่งจะส่ง hello packet ไปหาเพื่อนบ้านทุกๆ10วินาทีนะฮะ40วินาทีถ้าไม่ได้ Hello Package จากเพื่อนบ้านถือว่าเพื่อนบ้านตัวนั้นตายไป Date นั่นเองนี่คือตัวอย่างของความหมายพวกนี้ซึ่งใน OSPF เนี่ยนะฮะเราเตอร์ทุกตัวจะต้องเซตค่าพวกนี้ให้ตรงกันถ้าค่าพวกนี้ไม่ตรงกัน OSPF ไม่เวิร์กในข้อสอบของ Cisco ภาคปฏิบัตินะฮะในด้านในเรื่องของ Troubleshooting เนี่ยเขาให้เน็ตเวิร์กมาแล้วเซตเอามาเรียบร้อยนะครับ OSPF เนี่ยเห็นแล้วว่ามีถูกเซตมาแต่ OSPF ไม่เวิร์กสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปดูก็คือมาดูตรงนี้แหละฮะว่าไอ้ค่า interval พวกนี้มันตรงกันไหมถ้าค่า interval พวกนี้ไม่ตรงกัน OSPF ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำค่าให้ตรงกันนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ cost นะฮะเมื่อกี้เนี่ยมีการโชว์ cost ให้ดูนะครับเช่นตรงนี้คอสเป็น65ตรงนี้เป็น128นะฮะเนื่องจากว่ามันเคลื่อนที่ขอบมากขึ้นตัวเลขก็จะเยอะขึ้นนะฮะคราวนี้เนี่ยในตัวนี้คอสพวกนี้มันคำนวณมาได้ยังไงคอสพวกนี้มันเขาคำนวณมาอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าตัว default bandwidth นะฮะของ OSPF คือ100เมกแต่ทุกวันนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยอินเทอร์เฟซ100เมกเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอินเทอร์เฟซเราสามารถมีเป็นค่าเช่น1กิก10กิกได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ reference bandwidth ตัวเนี้ยเป็นตัวหารเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าไม่ได้ค่าที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถแยกความเร็ว1กิกกับความเร็ว10กิกออกจากกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเซตค่า reference bandwidth ใหม่นะครับในพาร์ทนี้ก็เลยมาลองเซตตัว reference bandwidth ดูนะครับวิธีการเซต reference bandwidth นะฮะตอนนี้เนาะคอสเป็น65ลองโชว์อีกครั้งก็ได้นะครับโชว์ IP route นะครับแล้วถ้าจะกรองเอาเฉพาะ OSPF ก็ OSPF ก็ได้นะครับก็สังเกตว่าผมก็ใช้คำสั่งย่อๆไปนะฮะโชว์ IP route OSPF นะฮะก็จะเห็นคอสตรงนี้เป็น65นะครับ65เนื่องจากไปหอบเดียวเนาะพอไป2หอบขึ้นเป็น128นะครับลองอยู่ที่นี่ก็ได้นะฮะลองใช้ show ip ospf interface g 0ทับ0เสร็จแล้วดูคอสตรงนี้คือ1นะฮะสังเกตคอสตรงนี้เป็น1เนาะแต่ถ้าเป็นที่ s 0 0 1บ้างนะครับตอนนี้โชว์ IPOSPF นะฮะ S001 เนี่ยคอสเป็น64นี่เป็นเหตุผลนะฮะว่าทำไม
ไป2ขอบตรงนี้ถึงเป็น128นะฮะไป2ขอบตรงนี้เป็น128นะครับแต่พอ65นี่ก็คือจากนี่ไปนี่ใช่ไหมฮะนี่ไปนี่ก็64กับ1รวมกันเป็น65เนาะนะครับคราวนี้เรามาลองดูเกี่ยวกับเรื่องของตัว reference bandwidth นะครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการเซตตัว reference bandwidth นะฮะลองใส่คอมมานด์นี้ลงไปดูนะฮะเขาบอกว่า reference bandwidth เนี่ยถ้าเป็น 10,000 เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนค่าตัว default reference bandwidth นะครับซึ่งค่านี้เนี่ยนะฮะ10กิกะบิตต่อวินาทีเนี่ยอินเทอร์เฟซที่มีเป็น10กิกเนี่ยคอสเป็น1นะครับ1กิกคอสก็จะเป็น10 100เมกคอสก็จะเป็น100คอสก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองว่ายังไงนะครับมาลองดูก็ไปที่ config t นะฮะ router os pf อย่าลืมว่า process ต้องเป็นเบอร์เดิมเนาะจากนั้นเนี่ย auto cost นะฮะแล้วก็ reference bandwidth นะครับใส่ไป 10,000แต่สิ่งหนึ่งที่ทำแล้วเนี่ยนะฮะในนี้เขาโน้ตไว้แล้วนะครับเขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยน reference bandwidth ให้เหมือนกันตลอดเราเตอร์ทุกตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปที่ R2 และ R3 ใช้คำสั่งเดียวกันนะครับ copy ไปก็ไปที่ R2 นะครับกดผิดปุ่มนี้มันยกเลิกสิ่งที่พิมพ์มานะเรียบร้อยสำหรับ R2 นะครับไป R3 บ้างเรียบร้อยนะครับพอใส่เรียบร้อยปุ๊บก็ลองshow ip ospf interface นะครับ g0/0 ดูนะฮะก็จะเห็นว่าคอสตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนละจาก1เมื่อกี้นี้กลายเป็น100แล้วนะครับหรือถ้าเราจะลองดูที่ s001 เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้เรามีการโชว์ IP OSPF Interface S001 เมื่อกี้ได้64ถูกต้องไหมฮะเมื่อกี้ได้64ตอนนี้เราลองดูนะฮะโชว์ค่าเหมือนเดิมแต่ตอนนี้สังเกตว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปละแทนที่จะเป็น64เหมือนเดิมก็เปลี่ยนเป็น 6,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโชว์ IP Route เนี่ยตอนนี้เนี่ยฮะสังเกตว่า Cost เนี่ยจะเป็นตัวเลขเยอะๆละเห็นไหมฮะตัวเลขจะเป็นตัวเลขเยอะๆแทนที่จะเป็น65แบบเมื่อกี้นี้นะครับการที่จะเป็น128แบบเมื่อกี้ตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขที่เยอะขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ใช้ในการคอนฟิกให้ตัว OSPF เนี่ยมันรองรับอินเทอร์เฟซที่มีความเร็วสูงขึ้นนะครับถ้าใช้เป็นค่า default เลยเนี่ยมันจะไม่รองรับตัวที่เป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ได้ครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะลองทำสเต็ปนี้ต่อดูก็ได้นะครับ show interface นะครับ show นะครับ interface s0/0/0ดูนะฮะสังเกตว่าตอนนี้ hardware นะครับเป็น serial แล้วก็มี bandwidth เป็น1544ตัวนี้นะฮะ1544ตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ตามแบนด์วิดต์จริงที่เราใช้เนาะเพราะค่าตรงนี้เป็นค่า default มานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เป็นไปตามคล็อกเรทจริงๆหรืออัตราการส่งจริงได้ก็จะได้สะท้อนสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เช่นนะฮะใส่แบนด์วิดต์ตัวนี้ไปเป็น128เนี่ยวิธีการคำนวณตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จ
จะลองดูก็ได้นะครับก็ไปที่ config t นะฮะแล้วก็ interface นะครับ s 0/0/0นะครับแล้วก็ใส่คำสั่ง bandwidth ลงไปเป็น128นะฮะสังเกตว่าของเดิมเป็นตัวนี้ของใหม่แสนนี้นะครับแล้วก็ลองดูลองเอ็นออกมานะครับแล้วก็ลองโชว์อินเทอร์เฟซนะครับ s 0/0/0ดูก็ได้เกิดสังเกตนะครับว่าแบนด์วิดต์ตรงนี้เปลี่ยนไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตแบนด์วิดต์ที่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้สะท้อนถึงอัตราเร็วของฮาร์ดแวร์จริงๆที่ใช้นั่นเองนะครับของสื่อที่ใช้ว่าใช้สื่อได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราโชว์ IP เราดูแล้วเนี่ยนะครับคอสนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตคอสจะต้องไปเปลี่ยนที่เราเตอร์ตัวอื่นๆด้วยนะฮะมันถึงจะสตอนคอสที่ถูกต้องออกมานะครับก็จะลองไปเปลี่ยนที่ R2 นะฮะเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนทุกตัวเพราะฉะนั้นตัวเลขของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันในแล็บนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอยากได้ตัวเลขที่ตรงกันในแล็บเนี่ยก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนที่ R2 R3 ด้วยนะฮะให้ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับทั้งเน็ตเวิร์กนะครับตัวโปรโตคอลจะทำงานได้ถูกต้องนะครับที่เหลือก็จะเป็นเปลี่ยนพารามิเตอร์อื่นๆแล้วครับเช่นเปลี่ยนRoute Cost นะฮะก็เป็นการเซตCost ได้นะครับว่าอยากให้Cost เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าOS Web เนี่ยตัวฟังก์ชันของมันเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องนะครับหลักๆในแล็บนี้ที่อยากให้โฟกัสนะฮะก็คือโฟกัสไปที่เรื่องของพาร์ทแรกๆนะครับก่อนที่จะถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนตัวเมทริกซ์ตรงนี้นะฮะก็คือพูดง่ายคือพาร์ท1ถึง4เนี่ยให้โฟกัสนะครับพาร์ท5เนี่ยเป็นออปชั่นอลก็ใครทำพาร์ท5แล้วเวิร์คถือว่าดีทำพาร์ท5ไม่เวิร์คไม่เป็นไรนะครับขอให้ทำพาร์ท1ถึง4ให้สำเร็จนะครับเพราะว่าในเน็ตเวิร์คตัวแรกเนี่ยเราจะเน้นที่พาร์ท1ถึงพาร์ท4ส่วนเน็ตเวิร์คตัวที่2นะครับจะเป็นพาร์ท5นะครับถึงเราถึงจะมาโฟกัสกันที่พาร์ท5แล้วก็ในเน็ตเวิร์คตัวที่2เราจะไปเพิ่มเติมในเรื่องของ security ใน OSPF ด้วยนะครับ